ทพื้นคอนกรีตไปแล้วอยากตั้งเสาเหล็กอยากทำโครงหลังคาไม่ต้องทุบพื้นทำตอหม้อใช้ตัวนี้เลยพุกเคมีซันโก้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY นะงานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับหลายคนนะมีพื้นที่แบบนี้เลยนะครับเป็นลานคอนกรีตเป็นพื้นที่สันทนาการเป็นลานกลางบ้านหรือว่าเป็นลานจอดรถอยู่ๆวันดีคืนดีเนี่ยอยากจะทำโครงหลังคาขึ้นมาเพื่อนๆไม่ต้องทุบทิ้งแล้วทำตอหม้อนะครับสามารถใช้พุกเคมีแบบนี้ทำงานได้เลยและตั้งเสาทำโครงหลังคาแบบนี้ไม่มีตอหม้อจะมีปัญหาไหมเอาเป็นว่าโครงสร้างต่างๆนะครับโรงจอดรถนะครับบ้านน็อกดาวน์นะครับหรือโครงสร้างแบบเบาที่ทำจากเหล็กเนี่ยเราสามารถใช้พื้นคอนกรีตที่ทำเสร็จแบบนี้ในลักษณะของฐานแผ่ได้เลยอย่างลานปูนที่ผมทำด้านหลังเนี่ยผมใช้ปูนทั้งหมด2คิวนะดังนั้นฐานแผ่ที่พื้นของผมเนี่ยจะมีน้ำหนักถ่วงเท่ากับปูน2คิวครับซึ่งน้ำหนักขนาดนี้นะครับก็เพียงพอสำหรับงานต่อเติมนะครับทำโรงจอดรถทางบ้านน็อกดาวน์ทำที่เก็บของนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการทำโครงสร้างขนาดใหญ่มากๆนะครับผมแนะนำให้ปรึกษาวิศวกรก่อนนะครับส่วนวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นตั้งเสาทำโครงหลังคาและดาดฟ้าหมูกระทะกันครับใช้พุกเคมีตั้งเสาแบบนี้ทำง่ายและเสร็จเร็วกว่าเทปูนทำตอหม้อเยอะเลยคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ในซีรีส์สร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับก็บ้านน็อกดาวน์ตรงนี้เสร็จแล้วเนาะส่วนที่เราจะต่อเติมกันนะครับก็คือส่วนที่อยู่ด้านหลังบ้านน็อกดาวน์ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหลังบ้านนะครับผมตั้งใจจะทำเป็นช็อป DIY ผมก็เห็นทั้งในช่องพี่สมชายทั้งช่องคุณอ้นนะครับเขาก็มีช็อปทำงานกันหมดละมีผมเนี่ยแหละยังทำงานอยู่เอาท์ดอร์โรงจอดรถอยู่เลยดังนั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมก็เลยจะทำช็อป DIY ขึ้นมาบ้างแต่ช็อป DIY ของผมเนี่ยนอกจากจะมีโครงหลังคาทำเป็นห้องตรงนี้แล้วนะครับผมจะทำดาดฟ้าเล็กๆไว้สำหรับกินหมูกระทะหน้าหนาวด้วยครับสำหรับงานวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการตั้งเสาบนพื้นคอนกรีตที่ผมเทเสร็จไว้เลยผมจะใช้พุกเคมีตัวนี้นะครับของ Sanco ER40W ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทำรีวิวพุกเคมี Sanco ตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีบางคนกังวลใจนะครับแล้วก็ยังไม่เคยใช้นะเพราะก็ถามมาว่าเอ๊ะพวกเคมีแบบเนี้ยเวลาที่เราฉีดลงไปในปูนนะครับแล้วก็เอาเหล็กเสียบลงไปมันจะแข็งแรงจริงหรือเปล่ามันเหมือนเอากาวแบบลงไปติดกับเหล็กเฉยๆคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเคมีใหม่ๆออกมาเยอะนะครับแล้วพวกเคมีแบบนี้นะครับเขาก็ใช้กับงานโครงสร้างงานวิศวกรรมใหญ่ๆถ้าเราเทียบความแข็งแรงกับพวกเหล็กไซส์เดียวเกลียวเดียวกันนะครับพวกเคมี Sanco ER40W จะแข็งแรงกว่าประมาณ3เท่าเลยครับคือพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับทำโครงหลังคาทำโรงจอดรถเนี่ยสบายมากๆครับแล้วทำไมผมถึงเลือกซันโก้มันมีหลายแบบมีหลายแบรนด์เอางี้แล้วกันนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์การใช้งานของผมนะครับพวกเคมีเนี่ยมันจะมีแบบที่เราเคยเห็นกันนะครับก็คือเป็นแบบหลอดแท่งแก้วเนาะซึ่งแบบนั้นน่ะเราจะต้องกระทุ้งนะครับแล้วก็ตีให้หลอดแตกในหลุมนะครับปัญหาแบบนั้นก็คือเคยซื้อมาแล้วนะครับยังไม่ทันใช้เลยก็หลอดแตกละคือแบบหลอดแก้วอ่ะถ้าเรากระทุ้งหรือเราปั่นไม่ดีนะครับตัวเคมีเนี่ยมันจะไม่เข้ากันนะครับแล้วก็จะมีปัญหากับโครงสร้างได้กับอีกแบบนึงนะครับผมเคยใช้นะแต่ไม่ค่อยเห็นขายในปัจจุบันแล้วนะครับก็คือเป็นแบบ2หลอดมานะครับแล้วบีบผสมกันด้านนอกนะแบบนั้นก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับคืออัตราส่วนในการผสมนะครับในการคลุกนะคือถ้าเราผสมอัตราส่วนผิดเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับเรื่องความแข็งแรงเหมือนกันแล้วก็เวลาที่เราคลุกแล้วผสมเสร็จนะครับอยากจะหยอดลงแต่ละรูนะครับยากมากๆและการทำงานก็ช้าด้วยนะเพราะต้องมานั่งคลุกแล้วก็ผสมแล้วก็ป้ายลงไปในรูนะซึ่งผมก็เลยเลือกใช้แบบนี้นะเพราะว่าใช้งานสะดวกกว่าครับทีนี้ก่อนใช้งานนะครับเราต้องมารู้เงื่อนไขในการใช้งานปุ๊กเคมีซันโก้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมหน้างานและอุปกรณ์ได้เหมาะสมอย่างแรกเพื่อนๆก็พิจารณาก่อนนะครับว่าเราใช้อะไรนะครับจะเป็นเหล็กสตัดเหล็กข้ออ้อยหรือว่าเหล็กเส้นในการทำงานเรื่องขนาดของเหล็กสตัดเพื่อนๆพิจารณาเองนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้ขนาดไหนนะครับแต่ขนาดของเหล็กสตัดจะมีผลกับความลึกและความกว้างของรูที่เราจะเจาะครับทีนี้รูสำหรับเสียบปุ๊กเคมีจะต้องเจาะลึกเท่าไหร่นะครับผู้ผลิตแนะนำแบบนี้นะครับให้เราดูนะครับว่าเหล็กที่เราจะเสียบเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่เท่าไหร่ความลึกจะต้องเป็น10เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางครับอย่างเหล็กสตัดที่ผมจะใช้เนี่ยคือหน้าตัด12มิลครับดังนั้นผมจะต้องเจาะรูลึกลงไป120มิลหรือ12เซนครับผมเชื่อครับว่าในช่องผมเนี่ยจะมีคนตาดีครับแล้วก็จะมองเห็นนะครับว่าคอนกรีตที่ผมเทเนี่ยมันไม่น่าจะถึง12เซนต้องบอกทุกคนนะครับว่าพื้นที่ที่ผมเทคอนกรีตตรงนี้มันสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับส่วนที่บางสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะ7เซนพื้นคอนกรีตของเราเทมาบางนะครับเจาะลึกขนาดนั้นไม่ได้นะครับอย่างน้อยนะครับต้องได้ 60% ของความ
ลึกที่ผู้ผลิตกำหนดครับอย่างตัวนี้จริงๆเราต้องเจาะลึก12เซนใช่ไหมแต่เราสามารถเจาะได้ต่ำสุดนะครับก็คือ 7.2 เซนตรงนี้ก็จะเพียงพอกับการรับน้ำหนักได้ครับทีนี้ถ้าใครติดตามคลิปวิดีโอตั้งแต่ตอนที่ผมเทพื้นคอนกรีตไปนะครับจะทราบดีนะครับว่าตรงนี้ผมวางแผนไว้แล้วนะครับว่าพื้นผมจะเทหนาแค่นี้แหละนะแต่บริเวณนะครับตำแหน่งที่ผมจะตั้งเสาเนี่ยผมจะขุดหลุมลึกลงไปนะครับอีก10เซนซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยพื้นคอนกรีตจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 17-20 เซนนะครับเพียงพอต่อการเจาะแล้วก็ตั้งเสาแล้วครับเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะทำพื้นไม่ได้หนามากนะครับประมาณ5เซน7เซนนะครับสามารถใช้เทคนิคแบบนี้นะครับเพื่อตั้งเสาเหล็กได้เลยทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับเห็นผมเทคอนกรีตอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจะตั้งเสาทำไมไม่ฝังสตั๊ดนะครับทำเดือยเหล็กขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ผมทำงานกับน้องชายแค่2คนนะครับแค่เทแค่เกลี่ยแค่ปาดเนี่ยก็ลำบากแย่ๆอยู่แล้วนะครับถ้าจะต้องมาฝังสตั๊ดตั้งเพจตอนนั้นด้วยนะครับรับรองครับเกลี่ยปูนไม่ทันนะซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีการทำงานของผมนะครับผมสะดวกแบบนี้ครับส่วนเพลทที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้เพลทกาวาไนท์แบบนี้นะครับและเสาที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเสาเหล็กกล่องนะครับขนาด 3x3 นิ้วสตั๊ดที่เราซื้อมานะครับปกติในท้องตลาดนะครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับผมก็จะแบ่งตัดนะครับสำหรับสตั๊ดนะครับใครจะตัดสั้นยาวเท่าไหร่นะครับก็ลองวัดดูนะครับส่วนของผมเนี่ยผมตัด17เซนนะครับวิธีใช้งานนะครับผมก็จะทำอย่างนี้นะผมก็จะตั้งน็อตตัวล่างนะครับไว้ที่12เซนตามระยะที่เราจะฝังเลยผมก็จะเตรียมชุดเหล็กสตั๊ดของผมไว้กับเพจเป็นชุดๆแบบนี้นะเพื่อจะสังเกตนะครับว่าผมไม่ได้ตัดสตั๊ดสั้นจนเสมอตัวน็อตนะครับผมจะเหลือไว้หน่อยนึงนะเผื่อว่าไว้ปรับตั้งนะครับเดี๋ยวเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราจะถอดออกมานะเราจะไม่ได้แบบเสียบทั้งเพจแบบนี้หลังจากที่เราเตรียมเพจเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือการเจาะรูลงไปที่พื้นครับอันนี้ก็เป็นการวัดวิธีของผมนะครับเพื่อให้ได้ระนาบเท่ากับตัวบ้านครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่ผมจะวางเพจนะครับแล้วก็จะตั้งเสาไว้แบบนี้นะเราก็ทำการมาร์ครูนะครับที่เราจะเจาะไว้ได้เลยนะตอนนี้ความลึกเรารู้แล้วนะครับว่าเราต้องเจาะประมาณ12เซนนะครับส่วนความกว้างต้องเจาะเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เหล็กสตั๊ดแบบนี้นะให้เจาะความกว้างใหญ่กว่าไดเมนชันของเหล็กสตั๊ดเนี่ย2มิล นะครับเพราะฉะนั้นเหล็กสตั๊ดขนาด12มิล เนี่ยเราจะต้องเจาะรูกว้าง14มิล นะครับส่วนสำหรับเหล็กข้ออ้อยนะครับก็ให้เจาะกว้างกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางสตั๊ด 4-6 มิล ครับเริ่มต้นด้วยการเจาะรูไปที่พื้นคอนกรีตของเราโดยการเจาะเนี่ยผมจะใช้ดอกเบอร์10เนี่ยเจาะนำไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการเจาะขยายรูด้วยดอก14มิลครับเมื่อเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเป่าฝุ่นออกจากรูนะครับโดยเฉพาะในรูนะครับจะต้องเป่าเข้าไปในรูด้วยนะไม่ให้มีฝุ่นตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะหากมีฝุ่นปูนอยู่ในรูเยอะเนี่ยจะทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสของการยึดเกาะพุกเคมีลดลงครับเราก็ลองเอาสตั๊ดใส่ดูนะครับว่ามีติดอะไรหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเช็คระยะเพลทนะครับว่าระยะเพลทของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับแบบนี้โอเคนะครับทีนี้มาดูที่พุกเคมีของ Sunco ER40W ตัวนี้จะเป็นเคมี2หลอดนะครับเวลาใช้นะครับเราต้องใช้กับปืนยิงซิลิโคนกระบอกคู่แบบนี้นะครับมีขายอยู่นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งเวลาที่เราบีบไปเนี่ยเคมีเขาจะออกมา2หลอดพร้อมกันเนาะแล้วก็จะต้องใช้หัวมิกซ์นะครับหรือหัวผสมแบบนี้นะครับซึ่งตัวเคมีเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปในหลอดเราไม่ต้องมาคลุกมาปั่นให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าตัวหัวมิกซ์เนี่ยเขาจะผสมให้เราเสร็จเลยเมื่อเราบีบเคมีมาถึงตรงปลายหลอดนะครับเริ่มต้นใช้งานเนี่ยให้เราบีบเคมีทิ้งประมาณ3ปั๊มเวลาฉีดนะครับให้เราสอดหลอดลงไปให้สุดนะครับแล้วก็บีบนะครับแล้วก็ดันถอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวสตั๊ดของเรานะครับเสียบลงไปนะครับระหว่างเสียบนะให้หมุนไปด้วยนะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ส่วนที่ล้นขึ้นมานะครับเพื่อนๆแล้วแต่เลยนะจะทิ้งไว้ก็ได้นะครับจะเช็ดออกก็ได้นะครับผมตัดสินใจว่าผมจะไม่เช็ดออกนะครับเพราะหลังจากทำเสร็จตอนจบเนี่ยผมจะใช้ปูนเกลาทำฐานเสาทั้งหมดอีกทีครับพอเราเสียบสตั๊ดเสร็จแล้วอย่าลืมเอาเพลทล็อกไว้นะครับจะได้ไม่ขยับไปไหนหลังจากที่เราเสียบสตั๊ดลงไปแล้วครับในช่วง 7-15 นาทีแรกนะครับอย่าตัดอย่าขยับหรืออย่าโยกย้ายนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเคมียังไม่ทำงานเต็มที่ครับซึ่งเมื่อเราไปขยับเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างและโพรงอากาศภายในครับซึ่งเป็นการลดความแข็งแรงของพุกเคมีทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติเราเจาะพื้นคอนกรีตของเราไปแล้วนะครับเจาะลงไปถึงดินเลยนะครับแล้วใส่พุกเคมีลงไปแบบนี้นะครับแล้วเอาสตั๊ดทิ่มลงไปในดินเลยนะครับถ้าโดนดินเนี่ยตอนปลายสตั๊ดเนี่ยมันเป็นเหล็กแล้วมันจะเป็นสนิมไม้ผมบอกนี้นะคือพุกเคมีพวกนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของเรซินแล้วก็อีพ็อกซี่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาสตั๊ดใส่ลงไปนะครับเราจะมีการปั่นหัวลงไปด้วยถูกไหมทำให้ตัวอีพ็อกซี่เนี่ยเคลือบปลายสตั๊ดไว้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะตัดวงจรของการออกซิไดซ์นะครับทำให้ลดการเกิดสนิมแล้วก็เป็นสนิมยากมากๆนะแต่จริงๆถ้าให้ดีเลยนะครับสตั๊ดก็ควรจะเจาะลงไปนะครับแล้วอยู่บนปูนแบบเต็มๆนะครับแบบนั้นนะก็จะไม่เป็นสนิมเลยแน่นอนครับ
และหลังจากนี้อีก5ชั่วโมงวัสดุที่เราติดตั้งไปจะสามารถรับแรงโหลดได้คือบางครั้งเนี่ยเราทำงานในที่ร่มช่วงหน้าฝนหรือว่าคอนกรีตเย็นหรือมีความชื้นนะครับก็จะมีผลต่อการแข็งตัวของเคมีนะดังนั้นถ้าจะให้สบายๆเลยชัวร์เลยนะผมแนะนำว่าทิ้งไว้1วันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำงานกันต่อมาดูกันนะครับเช้าวันนี้นะครับพุกเคมีที่เราทำไว้เมื่อคืนนะครับก็จะแห้งเสร็จเรียบร้อยเซตตัวละตอนนี้นะครับพุกของเราเนี่ยก็แข็งแรงพร้อมโหลดแล้วนะครับแต่ว่ามีอย่างนึงนะครับที่ผมพลาดไปจริงๆนะตอนทำงานนะนึกได้เนี่ยตอนที่เสียบสตั๊ดเข้าไปตัวแรกนะครับก็คือเวลาที่เราเสียบสตั๊ดไปพุกเคมีมันจะล้นออกมาใช่ไหมถ้าเราเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวเนี่ยตัวน็อตที่เราขันไว้เนี่ยมันก็จะถอดเข้าออกได้ปกตินะครับทีนี้เนื่องจากว่าผมไม่ได้เช็ดครับแล้วผมก็ปล่อยมันทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะต้องเอาตัวเมียนะครับมาเสริมครับเพื่อให้ฐานผลิตของผมเนี่ยสามารถปรับระนาบได้นะครับส่วนสเปซด้านล่างเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าพองานจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำฐานเสาตัวนี้นะครับครอบด้วยตัวปูนกราวอีกทีหนึ่งเอาจริงนะครับทำแบบนี้เร็วกว่าทำตอหม้ออีเพลทเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งเสากันครับเนื่องจากพื้นผมไม่เท่ากันนะครับผมจึงเริ่มจากการตั้งเพลทตัวที่เตี้ยที่สุดก่อนหลังจากนั้นผมก็จะเอาเหล็กนะครับแนะนำให้เป็นเหล็กเส้นใหญ่ที่แม่นตัวนะครับเอามาวางไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อวัดระดับเพลทแต่ละอันวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้ปรับระดับเพลทนะครับที่อยู่ห่างกันเนี่ยให้ได้ระดับเดียวกันครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเพลทที่อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเตี้ยแทบจะติดพื้นเลยนะครับแต่พอเรามาดูเพลทที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าระยะห่างจากพื้นเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะว่าพื้นบ้านผมเนี่ยมันแอ่นตรงกลางครับอันนี้ต้องบอกว่าวิธีการทำงานนะครับแต่ละคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะใช้วิธีวัดระดับน้ำนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการตัดเสาที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็วัดระดับน้ำจากด้านบนนะครับแต่ว่าผมถนัดแบบนี้ผมอยากให้พื้นเนี่ยเพลทมันเท่ากันหมดเลยนะครับเวลาผมตัดเสาเนี่ยผมจะคำนวณง่ายนะแล้วผมก็จะตัดเสาทุกต้นเนี่ยเท่ากันหมดเลยเสาที่ผมใช้ทำโครงนะครับเป็นเสาขนาด 3x3 นิ้วนะครับฝั่งนี้นะครับผมตัดความสูงที่2เมตร20นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับผมจะใช้ตัวเสาเดิมของตัวบ้านเลยนะครับทำเป็นสโลปลงมานะอีกฝั่งนึงเนี่ยเสาจะสูงที่2เมตร40ครับคือพอเวลาที่ฐานเพลทของเราเนี่ยครับมันได้ฉากได้ระดับดีๆนะครับมันจะทำงานง่ายนะนี่คือแบบผมตั้งเสาไว้เฉยๆเลยนะโดยที่แบบไม่ได้จับนะครับเสามันก็วางอยู่ได้นะแต่ต้องระวังด้วยนะอย่าไว้ใจมันมากนะครับเรามีเสาละนะครับเราก็วัดระดับน้ำนะครับอีกทีนึงนะครับว่าโอเคหรือเปล่าตรงนี้ถ้าเสามันเบี้ยวนะครับเราก็ยังสามารถตั้งเพลทได้อยู่นะทีนี้เวลาที่เราเชื่อมเสร็จนะครับบางทีตอนเราเชื่อมเราอาจจะไม่ตรงนะครับบิดเบี้ยวนิดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะปรับฐานเพลทนะเพื่อที่จะทำให้แบบเสาของเราเนี่ยตรงได้ฉากเป๊ะๆได้เลยอ่ะของผมน่าจะโอเคละนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสา5ต้นของผมที่เตรียมไว้สำหรับทำช็อป DIY แล้วก็ดาดฟ้าหมูกระทะคลิปวิดีโอวันนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นการใช้พุกเคมีซันโก้ตัวนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่หน้าไซต์งานนะครับใช้พุกเคมีแล้วมันเหลือนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะเราสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้นะครับวิธีการเก็บก็คือปล่อยให้ตัวหัวมิกซ์นะครับคาไว้แบบนี้เลยนะจะเก็บได้ประมาณอีก1เดือนนะครับถ้าเราจะใช้นะครับให้เราค่อยมาแกะหัวมิกซ์นะครับเราก็หัวมิกซ์ตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนนะแล้วก็กลับมาใช้งานได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้งานพุกเคมีนะครับแล้วเลอะมือนะครับวิธีทำความสะอาดนะจริงๆสามารถใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับหรือว่าอะซิโตนเนี่ยเช็ดได้เลยนะเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นส่วนผสมของพวกอีพ็อกซี่แล้วก็เรซินนะครับผมตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นดาดฟ้ากันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับสำหรับการตั้งเสาแบบนี้เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันครับทุกคนครับงานวันนี้ผมตั้งเสาทั้งหมด5ต้นบนพื้นคอนกรีตนะครับเหล็กสตั๊ดเกลียวขนาด12มิลยาว1เมตรผมใช้ทั้งหมด4เส้นราคาเส้นละ55บาทรวมเป็นเงิน220บาทน็อตสตั๊ดตัวเมียเนี่ยจริงๆควรจะใช้20ตัวครับแต่อันนี้ผมพลาดเองนะครับผมก็เลยต้องใช้ถึง30ตัวตัวละ5บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด300บาทครับเพจกาวไนท์ขนาด 6x6 นิ้วหนา15มิลอันนี้ทางร้านเขาเจาะรูมาให้เสร็จเลยนะครับราคาแผ่นละ240บาทผมใช้ทั้งหมด5แผ่นรวมเป็นเงิน 1,200 บาทพระเอกของเราวันนี้พุกเคมีซันโก้ ER40W ตัวนี้ราคาหลอดละ600บาทครับรอบนี้ผมมีรูอยู่ทั้งหมด20รูนะครับหลอดนึงเนี่ยเราสามารถใช้ได้ประมาณ 15-16 รูครับผมใช้ไปทั้งหมด2หลอดนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 1,200 บาท
ปืนฉีดเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครต้องซื้อเนี่ยตัวนี้ราคา500บาทครับสุดท้ายคือเสาเหล็กของเรานะครับผมใช้เหล็กกล่องกาวไนท์ขนาด 3x3 นิ้วหนา 1.8 มิลครับเส้นหนึ่งเนี่ยราคา890บาทใช้ทั้งหมด2เส้นรวมเป็นเงิน 1,780 บาทครับเพราะฉะนั้นเสาเหล็กกาวไนท์พร้อมเพลท5ต้นเจาะฝังพุกเคมีเราใช้เงินไปทั้งหมด 4,700 บาทคิดเฉลี่ยถ้าเพื่อนๆทำเสาแบบนี้เหมือนผมเลยจะตกต้นละ900บาทครับซึ่งราคาเหล่านี้นะครับอาจจะแตกต่างกันไปนะครับตามวัสดุที่เพื่อนๆใช้ตามขนาดและก็หน้างานนะครับเพื่อนๆลองไปปรับแล้วก็ประยุกต์ดูวิธีการทำงานของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ประหยัดที่สุดนะครับแต่เป็นวิธีที่ทำง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดรวมถึงสามารถทำด้วยตัวคนเดียวได้ครับจากที่ผมเคยตั้งเสาบ้านน็อกดาวน์โดยใช้ตอหม้อแบบลูกปูนเนี่ยใช้เวลาทำนานกว่านี้มากครับซึ่งเวลาการทำงานทั้งหมดของคลิปนี้ผมใช้เวลาทำงานทั้งหมดเนี่ยแค่2วันเท่านั้นเองครับการใช้พุกเคมีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการทำงานต่อเติมนะครับในเรื่องของวิธีการทำงานเพื่อนๆไปตัดสินใจดูเองนะครับว่าเพื่อนๆจะทำงานแบบไหนถ้าเป็นพื้นที่เปล่าตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะตั้งเสาทำตอหม้อก่อนแล้วเทพื้นที่หลังก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเทพื้นไปแล้วแบบผมนะครับหรือตั้งใจว่าจะไม่ทำตอหม้อนะเพราะว่าโครงเราเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากมายนะเพื่อนๆก็เทพื้นไปก่อนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้พื้นปูนของเราเนี่ยเป็นฐานแผ่ตั้งเสาแบบนี้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆครับและสำหรับพุกเคมีซันโก ERC0W ตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อมาใช้เองกันได้เลยครับสำหรับพี่ๆช่างนะหรือว่าคนทำงานรุ่นเก่านะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับลองเปิดใจนะครับดูเทคโนโลยีใหม่ๆนะเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆนะครับรวมถึงเคมีใหม่ๆนะที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับบอกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นผู้รับเหมานะครับหรือทำงานก่อสร้างเนี่ยจะช่วยประหยัดและลดเวลาการทำงานได้เยอะเลยและสำหรับเพื่อนๆนะที่ทำงานอยู่กับบ้านทำงานเองทำงานคนเดียวชอบ DIY แบบผมนะจะช่วยให้เพื่อนๆประหยัดแรงและประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะรีบทำดาดฟ้าให้เสร็จก่อนหมดหนาวจะได้ใช้งานครับ